สวัสดีครับนี่คือลำโพงคิดแคทนะครับก็เป็นลำโพงบลูทูธ1ใน4ของสะสมนะครับจากคิดแคทซึ่งตอนนี้ก็วางจำหน่ายใน 7-Eleven นะครับก็กระจายไปตามสาขาต่างๆนะครับโดยเฉพาะกล้องเนี่ยกล้องฟิล์มอันนั้นนะขายหมดกันไปแล้วนะครับตอนนี้หายากแล้วแล้วก็มีลำโพงบลูทูธเนาะมีกระเป๋าเป้นะครับแล้วก็กระเป๋าห้อยเล็กๆอันละ63บาทนะครับโอเคอันนี้ผมไปได้ลำโพงบลูทูธมานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่245บาทนะครับคุณก็จะได้ลำโพงบลูทูธอันนึงแล้วก็จะมีช็อกโกแลตตัวคิดแคทเนี่ยให้6ซองนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คเกจจริงเลยนะครับคุณจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือช็อกโกแลตครับก็ใส่อยู่ในนี้นะเป็นช็อกโกแลตคิดแคทนะครับ6แพ็คนะครับอยู่ในนี้ที่2คือลำโพงบลูทูธครับทำไมน้ำหนักมันเบาจังเลยนะครับก็น่ารักน่ารักนะครับขนาดค่อนข้างโอเคเลยก็มีสายอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสายชาร์จนะแล้วก็เป็นสาย AUX ในตัวด้วยนะครับก็เป็นสายไมโคร USB เนาะก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับเอาล่ะแกะกล่องแล้วมาดูตัวลำโพงกันเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นวัสดุคล้ายผ้าครับก็คือเขาบุด้วยผ้าแล้วก็สกรีนแคทๆนะครับมีให้เลือก3สีนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นโหมดการใช้งานต่างๆนะครับกดปุ่ม M นะครับ FM mode มันก็เปลี่ยนโหมดต่างๆเป็น FM เป็น Bluetooth mode เป็น AUX mode นะครับตัว AUX mode เนี่ยก็เชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็จะมีสาย USB ให้นะแล้วก็มีตัว TF สามารถเปลี่ยนใส่เป็นเพลงมาเล่นได้นะครับเป็น MP3 ต่างๆอันนี้ก็เป็นสกิปเพลงนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตามปกติก็มีหูหิ้วด้วยดีจังไดรเวอร์มีไดรเวอร์เดียวนะเท่าที่ฟังมาแล้วก็มีแบตเตอรี่บิวอินด้านในอันนี้ก็ชาร์จได้นะครับผ่านพอร์ตไมโคร USB นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำยังไงดีบลูทูธโหมดแล้วแล้วก็ทำการแพริ่งครับมันจะเจอไหมเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ก็แพริ่งไปนะครับโอเคเรามาดูสเปคของตัวลำโพงนะครับลำโพงนี้ก็บลูทูธ 4.0 เนาะขึ้นสัญญาณ 2.4 แบตเตอรี่มีด้านใน300มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเต็มสามารถใช้งานได้สูงสุด3ชั่วโมงแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่140กรัมนะครับก็มีโหมดตามที่บอกเลยมีบลูทูธ UFE TF Guard นะครับก็ตามนี้แล้วก็มีรับประกันด้วยนะถ้าใครซื้อลำโพง KitKat มาแล้วมีปัญหาก็สามารถส่งไปเคลมที่บริษัทตามหน้ากล่องได้เลยก็สรุปเลยแล้วกันนะครับกับลำโพง KitKat ก็คุณภาพเนี่ยตามนั้นเลยครับคือของราคา100 200บาทนะครับเราซื้อจากตลาดนัดก็ได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับคุณภาพก็จะได้ตามนั้นจริงๆคือมันจะมีความไม่คุ้มสิบตรงที่ตรงสกรีนไลท์ KitKat นั่นเองนะครับกับกล่องที่หลายคนอาจจะซื้อมามอบเป็นของขวัญหรือเอาไว้จับฉลากอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันแล้วมันมีตัวนี้ครับมี KitKat ตัว102กรัมมาด้วยซึ่งตัวนี้ถ้าเราซื้อแยกนะครับมันก็ราคาประมาณ55บาทนะครับเท่ากับตัวลำโพงเนี่ยราคาประมาณ190บาทนะครับถามว่าแพงมั้ยมันก็แพงแหละแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเพราะว่าหลายคนก็ชอบซื้อสะสมไม่อยากชอบเป็นคอลเลกชันของ KitKat เนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ก็มีนะครับโอเคขอจบเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ไปซื้อที่เซเว่น